พาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมเช่นเดียวกันค่ะคุณสกินขาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะกับบรรยากาศเลือกตั้งซ่อมสสเขต6สงขลานะคะซึ่งคักค่ะตั้งแต่เปิดหีบเลยทีเดียวนะคะพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจในการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีมาทำหน้าที่ค่ะพาไปในพื้นที่ของวัดทรายงามอำเภอสะดาวกันหน่อยค่ะที่นี่เนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งถึง2หน่วยด้วยกันนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่6สงขลาค่ะแทนตำแหน่งที่ว่างบรรยากาศที่วัดทรายงามตำบลสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยอย่างที่บอกไปนะคะรวม452ครัวเรือน 1,501 คนคึกคักตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งเลยค่ะในเวลา 8:00 น.ทำกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยนายณัฐวัฒน์ โรจนรัตติการประชาชนคนแรกค่ะที่เข้าสู่คูหาเลือกตั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าดีใจค่ะที่เห็นบรรยากาศเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คึกคักก็แต่ละพรรคเนี่ยมีนโยบายที่น่าสนใจทั้งนี้อยากให้แก้ปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการค้าชายแดนด้วยค่ะซึ่งเดิมเนี่ยเศรษฐกิจด่านชายแดนคึกคักสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆของไทยเลยทั้งนี้อำเภอสะดาวค่ะมีหน่วยเลือกตั้ง117หน่วยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 7,357 คนเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดรองลงมาค่ะคืออำเภอหาดใหญ่ในบางตำบลจำนวน 36,987 คนและอำเภอคลองหอยโข่งค่ะ 21,174 คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะจำนวน 128,518 คนค่ะค่ะพาไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสสสงขลาเขต6ที่หน่วยเลือกตั้งที่4เทศบาลตำบลโคกม่วงโรงเรียนบ้านปลักค้าอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะซึ่งตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่ก็มีการนำอุปกรณ์เครื่องจัดเตรียมภายในอาคารขณะที่ประชาชนก็ทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะเปิดหีบให้ใช้สิทธิ์ในเวลา 8:00 นค่ะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะทางด้านพี่น้องประชาชนค่ะที่เดินทางมาใช้สิทธิ์นะคะก็บอกว่าครั้งที่แล้วค่ะก็ออกมาใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันวันนี้นำลูกหลานค่ะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมาเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งเพราะอยากจะเลือกคนดีมีความสามารถมาพัฒนาบ้านเมืองขณะที่น้องโอ๊คค่ะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าคาดหวังให้หนึ่งเสียงของตัวเองเนี่ยนำพาคนที่มีความรู้ความสามารถความเป็นผู้นำมาพัฒนาพื้นที่อยากให้คนที่ได้รับเลือกค่ะนำนโยบายที่เสนอมาทำให้ได้ค่ะสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งที่ว่างมีจำนวน5หมายเลขด้วยกันนับเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและก็ดุเดือดเลยทีเดียวเนื่องจากมี2พรรคร่วมรัฐบาลค่ะก็คือพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเดิมทีนะคะเก้าอี้ตำแหน่งสสเนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ครองมาอย่างยาวนานค่ะโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ว่าจะสามารถครองพื้นที่ได้ต่อไปหรือไม่หรือเกมอาจจะพลิกพรรคอื่นมาครองเก้าอี้แทนค่ะ